ประสาทสดาของชาวพุทธน้อมเคารพบูชาประสาทสดาของชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมให้มีหัวใจเป็นสมาธิฟังท่านว่ามันบันทึกได้ทุกถ้อยคำทุกเนื้อหาสาระทุกอย่างถ้าตั้งใจฟังด้วยดียอมเกิดปัญญามีภาษิตอ้างไว้อยู่สุดสุสังลปเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าฟังไม่ด้วยดีคือว่าเอามือไปทำมันนั่นเอามือไปทำมันนี่พบหมดผ่านไปผ่านมาก็ตีมันไปเรื่อยไปไม่มีเจตนาที่จะฟังเทศฟังธรรมมีเจตนาฆ่าตัดตัดชีวิตอยู่ก็มีตบยุงตบอะไรอยู่ก็มีอย่างนั้นเรียกว่าไม่ฟังด้วยดีถ้าฟังด้วยดีก็ต้องตั้งใจสังวรระวังอย่าให้เครื่องบันทึกของเรามันบอดจ้ะในตัวของเรามีเครื่องบันทึกนะเครื่องบันทึกอยู่ในนี่คือมันสมองหัวคิดปัญญาของเรามีนั่นละเครื่องบันทึกถ้าเครื่องบันทึกดีก็แจ๋วไปหมดเลยท่านเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์แต่ปางก่อนท่านบันทึกด้วยหัวใจบันทึกด้วยมันสมองไม่ได้มีเครื่องอัดเหมือนสมัยนี้เครื่องอัดสมัยนี้ไม่แน่นอนอัดไปแล้วอัดเทศนาก็ดีอัดเพลงก็ดีอัดหมอลำก็ดีอัดไปแล้วถ้าไปบีบอะไรลงไปลบไปเลยบีบมันลบไปแล้วมันลบไปแล้วไม่มีแล้วลบมันลบได้มันศูนย์ได้แต่ว่าอัดด้วยจิตใจอัดด้วยมันสมองของตนจริงๆตั้งใจฟังอย่างเคารพแล้วก็กำหนดจดจำได้ทุกเนื้อหาสาระนอนหลับไปก็ยังระลึกได้อยู่ตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้ต่อไปก็ยังระลึกได้อยู่ปีต่อๆไปโน้นระลึกถึงขึ้นมาก็ยังระลึกได้อยู่เป็นว่าให้เว้นอันนั้นไว้เว้นอันนี้นั่นเรียกว่าบันทึกธรรมด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองบัตรของเล่นๆบันทึกเอาที่ไหนก็ได้หัวใจบันทึกในเสียงเขาร้องเพลงอะไรเพราะๆแล้วก็บันทึกเอาลองเพลงบ้างหรืออะไรบ้างตลกกะนองอะไรบ้างเหล่านั้นถ้าไปชอบใจกับเขาก็บันทึกเอาแล้วบันทึกเอาแล้วออกจากนั้นก็ไปเต้นเองก็ได้ลำเองก็ได้นะมันบันทึกเอาบันทึกได้ทุกอย่างเพิ่นว่าแก้วสารพัดนึกคือหัวใจของเราเป็นแก้วอันหนึ่งสารพัดนึกจะบันทึกเอาอะไรก็ได้บันทึกเอาธรรมะก็ได้บันทึกเอาเพลงก็ได้บันทึกเอาลีลาอะไรต่ออะไรก็เอาไปใช้กันวุ่นวายอุจลุดไปหมดอย่างเนี้ยท่านทั้งหลายเคยดูโทรทัศน์ไหมมีแต่เขาบันทึกมาทั้งนั้นแหละเต้นระยึกกันอยู่เหล่านั้นบันทึกมาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องใส่ใจในการฟังธรรมในการฟังเทศเขาเรียกว่าบันทึกธรรม เอามีห้องบันทึกของเขาอยู่
อย่างนี้แหละนี่พวกเรามาฟังเทศวันนี้ก็เรียกว่ามาบันทึกเอาความรู้เข้าไปไว้หัวใจเบื้องต้นตั้งแต่ขอศีลสมาทานศีลน่ะหลวงปู่ก็บอกบันทึกให้แล้วทั้งคำอัดคำแปลทุกอย่างก็พอจะเข้าใจแล้วยังไงหน่อยกำหนดจดจำเอาไปเวลาจะทำบาปอะไรก็มันแสดงออกมาเวลาจะตบยุงเวลาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันแสดงออกมาอย่านะให้สมาทานแล้วนะสมาทานแล้วอย่านะไม่มีใครไว้ชีวิตเขาเลยอย่างแมงป่องแมงเงาแมงอะไรตะขาบแมงป่องเรานี่ไม่มีใครเว้นสักคนเดียวมีมีดก็ฟันเลยถ้ามีค้อนก็ตีมันเลยสำนองนี้งูก็เหมือนกันงูทุกชนิดที่มันเลื้อยไปมาเป็นเหล่านี้ถ้าเราเดินทางไปผ่านไปพบมันเข้าอยู่ในป่าในเขาไม่มีให้อภัยเขาเลยมีตั้งแต่เอาก็มันเอาก็มันเลื่อยไปเอาไว้มันจะกัดพี่กัดน้องเรากัดลูกกัดหลานเราเป็นพิษเป็นภัยถึงตายสำนองนี้เรียกว่าไม่เคยให้อภัยเอานะไม่มีอนุภาพศีลอย่างนี้ไม่มีอนุภาพถ้ามีอนุภาพตั้งใจเว้นจังใจละจริงๆมีอนุภาพมากมายทีเดียวพระพุทธเจ้านำเอาไปใช้ตั้งแต่ท่านตรัสรู้มานำเอาความเมตตาปราณีไปใช้ต่อโลกสัตว์ทุกจำพวกแม้แต่ช้างนาลายีลิงตกมันร้ายกาจขนาดนั้นก็เถอะมันก็ตัวใหญ่เหลือเกินนะถ้าเหยียบพระองค์ก็คงแบนไปพละแต่ท่านไม่มีหัวใจที่จะต่อสู้ที่จะเบียดเบียนเขาเลยแม้แต่น้อยยืนกำหนดจิตมาเขาปล่อยช้างนาลาจีลิงมาอย่างนั้นมีใจเมตตามากโอ้นาลาจีลิงเอ้ยลูกป่อนะสงสารจังเลยความเมามันเขามืดมนขึ้นมาด้วยความเมามันนั่นเองทำให้ทำลายสิ่งทำลายของทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าฟาดฟันแหลกลานไปเลยอย่างนี้จึงว่าน่าสงสารมากนะนาลาจีลิงเอ้ยลูกป่อหยุดจ้านะหยุดจ้าอย่าทำอย่างนั้นอีกต่อไปมันเป็นบาปเป็นกรรมมันก็พิจารณาอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นจริงๆเอาใจเป็นอย่างนั้นอย่าทำลายคนอย่าทำลายทรัพย์สมบัติของชาติของแผ่นดินเลยจงหยุดจะเถิดเมตตัมปุเสกวิธินากิตวามุลินโดพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาช้างนาลาจีลิงด้วยชนะช้างนาลาจีลิงด้วยเมตตานั่นมีอนุภาพถึงขนาดนั้นและสัตว์อื่นๆก็ยังมีอยู่อีกมากมายในสมัยฝนตกหนักอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นว่ามีพญานาคขึ้นมาแผ่พังพานแผ่พังพันหุ้มเอาไว้ฝนตกหนักอย่างนี้ทั้งลูกเห็บทั้งอะไรอย่างนี้พญานาคมุจลินนาคมุจลินไปอยู่ไม่ได้ไปช่วยพระบรมศาสดาเลื่อยมาเลยเลื่อยขึ้นมาเลยเลื่อยขึ้นมาแล้วก็มาขนดออมเข้าออมเข้าออมเข้าขนดกระโนดออมจนที่มิดปุระออมป้องกันไม่ให้ฝนตกถูกแล้วก็ยกหัวขึ้นแผ่พังพานหุ้มไว้ไม่ให้ตกนั่นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเมตตัมปุเสกวิธินากิตวามุลินโดเหมือนกันนะด้วยเมตตากรุณา
ของพระองค์เองแม้ท่านไปอยู่ในป่าหลีกเล่นหนีไปอยู่ในป่าคราวนั้นก็มีช้างดึงเงาบัวฝักบัวขึ้นมาถวายใครจะเข้าไปในเขตนั้นไม่ได้หัวช้างอันนั้นก็ดีดูทีมันมีอานุภาพขนาดไหนช้างก็มีน้ำใจเคารพบูชาเทิดทูนพระบรมครูขนาดนั้นแม้แต่ช้างก็ไม่ได้เบียดเบียนงูก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นก็ไม่ได้เบียดเบียนอย่างนั้นแม้แต่ช้างตกมันอย่างมหึมาสร้างนาลาชิลิงแหลกลานมาหมดสิ่งของขวางหน้าฟาดฟันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีคนมาห้ามพระพุทธเจ้าอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้ช้างกำลังเมามันมาทางนั้นเขาก็เมาของเขาหรอกเราไม่ได้เมากับเขาเว้ยไม่เป็นไรหรอกไปไม่ต้องห้ามไปใครจะมาข้างกันเราจะต่อสู้ด้วยเมตตาเมตตาบูเสกวิจินาคิตวามูลินโดนี่เราเจริญมานานแล้วเมตตามันจะมีอนุภาพขนาดไหนก็เคยเห็นอนุภาพมาหลายสมัยแล้วหลายครั้งแล้วแม่งูจิมุจลินนาคก็สู้ได้มาแล้วอันนี้นาลาจิลิงก็เคยเกิดร่วมชาติกันอยู่มันทำไมจะดุร้ายขนาดนั้นเลยไปหยุดเพ่งด้วยเมตตาอันนั้นก็วิ่งจันเข้ามาเลยช้างวิ่งเข้ามาใกล้ๆมองดูหน้าพระบรมศาสดาดูในตาเหมือนหยาดน้ำผึ้งเมตตาเป็นเมตตาในตาของพระพุทธเจ้าเหมือนหยาดน้ำผึ้งฉะนั้นด้วยความสงสารไม่ได้ด้วยความกลัวอะไรเลยเมตตาเรียกว่าเมตตัมปุเสกวิตินาจิตวันอุบามุนินโนนะพระพุทธเจ้าประจันกับช้างนาลาจิลิงด้วยเมตตาเอาเมตตาก็ว่ามองช้างเหมือนนังเคยเลี้ยงกันมาแต่ปางก่อนอย่างนั้นน่ะนาลาชิลิงเอ้ยสงสารเว้ยความเมามันลืมเนื้อลืมตัวฟาดฟันสิ่งของตะบันหันแหลกมาคนก็ตายมีหรือเปล่าโอ้น่าสงสารเนาะนาลาชิลิงเอ้ยทำไมถึงทำอย่างนั้นน่ะช้างมองดูในตาพระพุทธเจ้าแล้วมันว่าวิวเข้าไปในหัวใจพุทธะว่าวิวเข้าไปในหัวใจช้างความเมามันสว่างขึ้นมาแทนที่โอ้เราทำลายอะไรต่ออะไรมหาศาลมากมายแล้วคนผู้อย่างนี้เราจะทำลายได้อย่างไรหมูฟุบเอางาลงเสียบดินดีกว่าเอางาลงเสียบดินใกล้ๆต่อหน้าพระองค์นั่นแหละพระองค์ยืนอยู่แล้วก็เอามือคำคำคำออมไปออมพระบาทเอามือคำคำออมพระบาทดูดเอาขี้ฝุ่นละอองทั้งหลายที่ติดผ่าพระบาทของพันธมาติดพระบาทมาดูดเอาดูดเอาดูดเอายกขึ้นมาเป่าใส่หัวตัวเองเนี่ยเข้าลบกันขนาดนั้นช้างมีความสำนึกสูงเขาลบผู้มีเมตตาสูงขนาดนี้เราไม่มีอะไรที่จะให้มีแต่ความบูชาขอความศักดิ์สิทธิ์เมตตาจากพระองค์นี่แหละดูด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 ออกฝุ่นละอองอะไรอยู่ที่พระบาทแถวนั้นใกล้ๆเอามาเป่าหัวตัวเองเป่าหัวตัวเองสองครั้งสามครั้งแล้วก็แจ้งว่าเลยโถเรามาอยู่ที่ไหนวิ่งจันกลับเข้าไปจำลองเองจำลองนะหมายถึงที่ขับขังช้างอยู่โน่นว
ิ้งเข้าไปจำลองเข้าไปอยู่ในองค์ขังเอาเองที่ขักขังเอาเองไม่ได้ทำลายใครอีกต่อไปเลยนี่แล้วเมตตาบูเสกวิธินากิตวามุนินโนพระพุทธเจ้าชนะช้างนาลาจิลิงด้วยเมตตาเห็นประจักษ์เมื่อนี่งูพญานาคอะไรเรียกว่าสยบหมดทุกอย่างยอมมอบลาภคาบหญ้าถวายบังคมพระบรมศาสดาด้วยวิธีป้องกันฟ้าฝนชลธาที่ตกลงมาถูกต้องพระองค์เนี่ยเป็นไม่ใช่เท่านั้นนะมากมายหลายเรื่องหลายราวท่านจะเมตตาไปถึงองคุลิมานสมัยนั้นเป็นโจรคุลิมานกำลังฟาดฟันคนต่อคนทั้งหลายตัดเอานิ้วมือคนไปบูชาตามคำอาจารย์สอนได้ข้อมือตั้งพันแล้วก่อนว่าจึงจะสอนให้ท่านอาจารย์ผีบ้าที่ไหนถึงว่าแนะนำให้ทำบาปขนาดนั้นมีความคิดเห็นว่าถ้าให้องคุลิมานนี่หรือว่ากุมารนี้ไปอยากได้วิชาแล้วก็เรามีวิชาสอนเขามาแค่นี้อยากจะได้วิชาอีกโอ้มันยากไว้อันนั้นมันต้องฆ่าเอานิ้วมือเขามาบูชาเป็นพันๆนิ้วเอาแต่ละนิ้วข้อเดียวฆ่าไปได้พันคนซะก่อนจึงจะสอนได้คาถาอันเนี้ยคาถาอะไรของอาจารย์ที่สัปปาโมกข์เนี่ยมีคนยุให้ลำตำให้รั่วยั่วให้เชื่อมีเขาอิจฉาริษยาองคุลิมานเพราะองคุลิมานนี่มีบุญญาธิการมากได้เข้าใกล้ราชบุตรของพระเจ้าแผ่นดินราชบุตรพระเจ้าแผ่นดินธิดาของพระเจ้าแผ่นดินไปเล่าเรียนอยู่ในสถาบันเดียวกันแล้วองคุลิมานหรือว่านี่เป็นคนเรียนดีเอาเลยให้องคุลิมานเป็นคนดูแลรักษาลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินให้ปลอดภัยไม่เป็นไรปลอดภัยนี่แหละไอ้หนุ่มๆทั้งหลายอยากจะเข้าไปเป็นผู้รับใช้พระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะแย่งตำแหน่งอันนี้มาเป็นของตัวเลยวางแผนไปยุให้ลำดำให้รั่วยุอาจารย์ไปทีละคนละคนองคุลิมานกำลังจะวางแผนทำลายอาจารย์อย่างนี้คนที่แรกก็ไม่เชื่อเฮ้ยองคุลิมานเขาเมตตาเรามหาศาลเมตตาเหมือนลูกๆเขาจะทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่เชื่อกับคนอื่นมาอีกจะหายกันออกมามายุอาจารย์ไม่เชื่อยังไงเขาจะเป็นอธิบดีอธิการบดีแทนในสถาบันนี้เขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์จะว่ายังไงจะให้เขาทำลายอาจารย์อยู่เหรออย่างนั้นที่คนที่สองคนที่สามก็ยุในทางนี้แหละยุให้ลำตำให้รั่วยั่วให้แตกแยกให้ออกนี่วิธีนี้เขาก็มีวิธีพยามารอยู่แล้วนักหนักเข้าก็เชื่อลูกศิษย์มาบอกหลายคนถ้าอย่างนั้นเราก็วางแผนฆ่ามันก่อนนะองคุลิมานอยากจะเรียนต่ออะไรอหิงสะกุมารนั่นหรอกเธอวิชาที่อาจารย์สอนมานี้หมดแล้วเธอเรียนจบไปหมดแล้วยังดูวิชาหนึ่งที่ยังไม่ได้เรียนไม่สอนให้อันนั้นมันยากเย็นเหลือเกิน
มันต้องฆ่าคนต้องพันคนเอานิ้วมือมาตั้งพันข้อซะก่อนมาบูชาเราบูชาครูจึงจะเรียนได้โอ้องคุลิมานนี่อยากจะเรียนวิชาเหาะเหินเดินฟ้าได้พุ่นละแต่ว่าเราไปฆ่าสัตว์นี่ทำยังไงของจะนุ่งปกตินี่ละเพราะฉะนั้นต้องตัดออกอะไรมันหนักหนาสาหัสมากมายอย่าไปแบกไปหามมันให้วางมันซะครูบาอาจารย์เทศไว้ให้เราได้ฟังโอ้ยไม่ได้ของเอาไปด้วยสักอย่างเว้ยบ้านช่องห้องครับเครื่องอยู่เครื่องนุ่งของถือของเหล่านั้นไม่ได้เอาไปเลยตายไปแล้วเวลาเขามารดน้ำศพก็แบแต่มือให้เขารดน้ำไม่เห็นมีอะไรแล้วประกาศตนบอกว่าไม่ได้เอาอะไรไปนะไม่เอาอะไรไปนะมีแต่มือนี่แหละมีแต่มือเปล่าๆเงินทองข้าวของทรัพย์สินมรดกทั้งหลายทั้งปวงมากมายกายของไม่มีอะไรเอาไปได้สักอย่างเดียวมือก็ล้างมือเปล่าๆนี่ล่ะนั่นแน่ไม่มีอะไรติดมาแม้แต่มีสลึงหนึ่งอยู่ในมือเขาก็หยิบออกไปจ้อยหยิบออกไปเฉยๆเลยไม่ต้องขอเลยเขาก็บังสกุลเอานะนั่นในที่สุดมันก็มีแค่นั้นเราเกิดมาแสวงหาทรัพย์สมบัติแทบไม่ได้รับไม่ได้นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้กินไม่เป็นการกินการนั่งอะไรวิ่งพะเยาะพะเยาะพะเยาะได้มาเก็บกรรมขอบคอยมาแล้วก็ฝากธนาคารไว้ก็เยอะแยะเวลาตายก็มีแค่นี้ล่ะมีแค่นี้ล่ะมีแค่ท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละประกาศออกมาเลยประกาศออกมาให้ประชาชนผู้ไปร่วมรดน้ำศพนั้นได้รู้ด้วยกันไม่มีอะไรไปด้วยถ้ามีคุณธรรมภายในหัวใจศีลของเราบริสุทธิ์ดีสมาธิของเราตั้งมั่นดีปัญญาของเรารู้ตัวดีว่าอะไรดีอะไรชั่วศีลสมาธิปัญญาอันนั้นละที่จะพาเราไปเกิดสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีหรือไปพระนิพพานต้องเอาไปหมดไม่ได้เอาไปมากมายกายเกินหรอกไม่มีรถขนส่งจำนวนมากๆขนกันไปมากๆไม่ใช่อย่างนั้นไอ้น้อยที่สุดว่าไอ้รูปนิพพานน้อยๆเท่ารูเข็มนี่แหละเราจะพาสิ่งของเหล่านั้นเข้ารูเข็มไปทะลุได้หรือเปล่ามันน้อยนิดเดียวรูปนิพพานน้อยนิดเดียวประตูพระนิพพานประตูสวรรค์ก็เป็นของทิพย์เอาไปได้แต่บุญที่ตัวได้กระทำบำเพ็ญแล้วนั้นไม่ขาดตกบกพร่องไม่ดังไม่พร้อยบริสุทธิ์ใจได้แต่ความสุขใจไม่มีโทษอะไรมาเจือปนเลยไปตั้งแต่ดวงจิตอันเดียวของนุ่งของถือก็อาจจะเป็นของทิพย์ไปอย่างนั้นหรอกมันเป็นของทิพย์เสื้อผ้าอาภรณ์ก็ผ้าทิพย์ผ้าสบายทิพย์อะไรทิพย์ของประดับประดาก็ของทิพย์ทั้งนั้นไม่ได้เป็นธุระภาระซักฟอกเหมือนเมืองมนุษย์เราหรอกเมืองมนุษย์เราใส่ไปสักหน่อยเนาะมันสกปรกทำยังไงเป็นธุระภาระชักด้วยเครื่องก็ค่อยยังชั่วอยู่เบาไปพักหนึ่งนี่มันลงมือเองชักเองขยี้เองซื้อแฟบซื้อผงซักฟอกมาเตรียมเอาไว้สำหรับทำความสะอาด
จนไม่มีที่เก็บพลของเรานั่นของเตรียมเอาไว้สำหรับผัดเปลี่ยนสำหรับทำความสะอาดเราจึงจะไปเข้าสังคมกับเขาได้ถ้าเราไม่ทำความสะอาดจะไปเข้าสังคมคนอื่นเขาจะได้กลิ่นอาจจะเหลียวหน้าเหลียวหลังไปนั่งใกล้ๆเรามันกลิ่นอะไรวะทำไมถึงทำแม่งอย่างนี้เหลียวหุ่นเหลียวพี่ใครเป็นคนใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ไม่สะอาดเข้ามาในที่นี้บ้างเนี่ยเราเหลียวหากันอยู่แต่ว่าในเมืองเทวดานั่นเมืองสวรรค์นะมีแต่ของทิพย์ไม่มีกลิ่นไม่มีของสกปรกหรอกเท่าไรหรอกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพยายามชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์แม้จะทำอะไรอะไรก็ให้มันสะอาดหมดจดอย่าให้มันสกปรกลกลุงลังทำบุญทำทานก็ให้สะอาดหมดจดอย่าเอาของสกปรกมาทำทานของเน่าของเหม็นแล้วก็มีของอย่างนั้นมันเสียหายร้ายแรงอาจจะแพร่โรคเชื้อโรคท้องร่วงขึ้นมากระทันหันก็ได้มันเกิดติดเชื้อโรคกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมชำระกายให้บริสุทธิ์ชำระใจให้บริสุทธิ์ชำระสิ่งที่ห่วงทั้งหลายทั้งปวงก็ให้มันเบาลงไม่ต้องหึงไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงอะไรเลยให้ทำความเข้าใจว่าเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างแต่ที่หากันอยู่ทำงานกันอยู่ว่าแลกเอาได้อยู่ได้กินไปวันๆนั่นแหละได้นุ่งได้ถือไปวันๆนั่นแหละจะหอบอะไรพลุงพลังไม่ดีเลยเป็นธุระเป็นภาระพละงาเวปัญจคันธาพละงาโลจะพุกโลพละดานางนุขังโลกเอพละงาเวพลุงพลังพละงาเวพลุงพลังมีแต่ของที่เอาไปทั้งนั้นวางซะบ้างนะอย่าให้มันมากมายกายเกินไปของประดับประดาอะไรแก้วแหวนเงินทองกระต่างหูหรือเครื่องประดับหน้าประดับตาเหล่านั้นก็เหมือนกันเอามาไว้ให้ห่วงซื่อตาเผลอๆเขามาขโมยไปก็จะเสียใจไม่ใช่น้อยของมันเกินมันเฟ้อเกินไปแล้วเฟ้อจนเวอแล้วมันเวอเกินไปแล้วหนักหนาตาหดเหลือเกินบริหารมันรักษามันบริหารมันเอาแต่พอดีรู้จักพอดีความพอเหมาะพอดีนั่นเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราภาระเราก็น้อยลงไม่หนักไม่หนาอะไรเลยมีภาระน้อยๆอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยอย่าไปเอามากจนเกินไปเลยมันไม่ทันเวลาเขาก็บอกเตือนกันไว้อยู่เป็นอย่างๆอยู่อย่ากินมากนอนมากอย่าใช้มากจะอยากนานกินน้อยใช้น้อยก็พลอยรำคาญตามท่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่เก็บไม่กำไม่ขอไม่โกยอะไรเลยสบายตัวเองบริหารมันก็ง่ายดีเสื้อผ้าอาภรณ์เราซักฟอกแล้วก็แล้วตาสนั่นแหละไม่ต้องตั้งโหลๆซักฟอกแต่ละครั้งเป็นโหลๆเป็นโหลๆกระ12ตัวขึ้นไป12อย่างขึ้นไป
ป็นโลโลสองโลสามโลสี่โลห้าโลแม้เป็นธุระภาระพลุงพลังเหลือเกินพลังฮาเวพลุงพลังพลังฮาโลจะพุกโลพลังดานังทุกขังโลกเอมันบอกว่าอย่างนั้นถ้าเป็นภาระไปมากแล้วเป็นทุกข์ในโลกเอาแต่พอดีพอดีสบายใจดีเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีสิ่งที่สะสมอะไรมากมายนักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่หอบปรุงปรังเอาแต่พอตัวนกน้อยทำรังแต่พอตัวแค่นั้นแต่ว่าส่วนรวมมันมีอยู่นะบัดนี้ส่วนรวมที่ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองมันมีอยู่อีกเป็นธุระภาระในหลวงเป็นตัวอย่างในหลวงท่านเป็นตัวอย่างไม่ท่านไม่เก็บไม่กำไม่กอบไม่โกยไม่โกงไม่กินอะไรมีตั้งแต่ช่วยทรงข้อทรงหาไฟฟ้าข้าเป็นนินของพระองค์ก็เป็นธุระมากอยู่เพราะว่ารับผิดชอบทั้งประเทศนะฟ้องร้องมาหรือว่ายื่นฟ้องร้องทุกมาอาจจะเข้าทางเจ้าหน้าที่แต่ก่อนเจ้าหน้าที่จึงไปกราบบังคมทูลให้ทรงทราบฝ่าละอองแต่ก็เป็นธุระภาระไปเหมือนกันถ้าไฟฟ้าข้าแผ่นดินท่านมีความทุกข์ร้อนพระองค์จะมีความสุขอยู่หรือไม่สุขเลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างข่าวออกมาท่านไปช่วยประเทศนั่นไปช่วยประเทศนี้เป็นธุระภาระเขาลำบากจริงๆจำเป็นจะต้องรับผิดชอบอยู่ในสังคมมนุษย์ทั่วโลกอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ทำใจให้สบายสันโดษมักน้อยมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงถ้ามีน้อยใช้มากจะยากลงเพิ่มเติมหนี้สินมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นทุกข์อีกแล้วถ้ามีหนี้มีสินก็เป็นทุกข์อีกแล้วเอาแต่พอดีพอดีไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเลยอยู่แค่นี้ไม่ตายใช้แค่นี้ไม่ตายรู้จักใช้น้อยมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่างนี้ไม่ใช่ขี้ตนีหรอกไม่กระเม็ดกระแม่นิดหน่อยรู้จักพอตัวนกน้อยทำรังแต่พอตัวสันโดษมักน้อยสันตุถีปรมังทนังเป็นบอกว่าความสันโดษมักน้อยนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นของดีมีน้อยใช่น้อยค่อยบรรจงอย่าเฟ้อเหิมจนเป็นธุระภาระบริหารมันอย่างนี้แต่ว่าส่วนรวมมันส่วนรวมที่เรารับผิดชอบกันอยู่ร่วมกับในหลวงเป็นประธานเป็นหัวหน้าผู้นำพาพวกเราพัฒนาอันนั้นพัฒนาอันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าอยู่เฉยๆพวกเราจะมีอะไรใช้สอยมันล่ะนี่อย่างโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลอันนี้โรงพยาบาลอันนี้ก็โรงพยาบาลพัฒนาขึ้นมาใหม่โรงพยาบาล1โรงพยาบาล2อยู่ทั้งโน่นนี่โรงพยาบาล3แล้วเนี่ยอาคารนี่พัฒนาขึ้นมาก็เป็นประโยชน์แก่สังคมดังที่พวกเราเห็นกันอยู่นี่แหละเป็นประโยชน์มายืมสถานที่นี้ขอใช้สถานที่นี้ชุมนุมหรือฟังเทศฟังธรรมกันที่นี่ทำบุญสุนทานกันที่นี่
ก็พอเพียงพอแก่ประชาชนที่มาถ้าไม่พัฒนาไว้เป็นยังไงลำบากไหมเราจะอยู่ตากฝนตากแดดได้ไหมเวลาฝนตกจะเป็นยังไงไม่ไหวต้องมีสถานที่อย่างนี้สำหรับบริการเป็นการเสียสละต่อส่วนรวมร่วมกันเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงมีการบอกกล่าวเรื่องราวที่จำเป็นให้กันฟังอยู่เรื่อยเออจะทำมันนั่นจะทำมันนี่ปีนี้จะไปทอดกฐินที่โน้นเพื่อช่วยสร้างศาลาโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญที่อยู่ที่อาศัยของพระของเนรจังหวัดโน้นจังหวัดโน้นเพิ่นไม่ได้อยู่ภายในกรุงเทพกรุงเทพนี่มันพอจัวอยู่แล้ว ช่วยกันบำรุงบำรักษามาจนเจริญรุ่งเรืองวัดวาอารามก็เลี้ยงอารามไปหมดทุกแห่งละแต่ว่าภัยธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นอยู่เสมอธรรมชาติมันเกิดขึ้นเสมออย่างว่าน้ำท่วมเรียกว่าอุทกภัยภัยน้ำท่วมแล้วก็เกิดวางเพลิงกันเกิดไฟไหม้ตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นภัยเหมือนกันอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยลมพายุใหญ่มาก็เป็นหน้าที่ของส่วนรวมร่วมกันก็ให้ช่วยสร้างสรรค์จันลงกันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกช่างร่วมกันได้บุญด้วยได้กุศลด้วยได้รับความสะดวกสบายอยู่ร่วมกันด้วยไม่ได้อยู่อย่างแล่นแค้นลำบากยากจนอะไรหรอกของนิดๆหน่อยๆช่วยกันคนละสลึงสองสลึงไปเรื่อยๆก็ได้เป็นก้อนเป็นกอดเป็นกอบเป็นกำขึ้นเป็นก้อนใหญ่โตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจะพัฒนาไปอีกก็มากมายกายกองโลกเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดตั้งแต่ศาสนาพระกุกุทันโทโกนาคัมมโนกัสสปโคตโมมาเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นอยู่อย่างนี้ต้องสร้างสาพัฒนากันมาเรื่อยๆยิ่งมีที่อยู่ที่อาศัยศาสนาก็เจริญกว้างขวางออกไปเป็นจำนวนไม่น้อยในเมืองไทยเราแต่ยังมีความอยากได้บุญกันอยู่มากมายอยากได้บุญได้กุศลอยากสะสมของบุญของกุศลใส่ตัวเองบ้างใส่ส่วนรวมบ้างให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าจิตใจพัฒนาจิตใจพัฒนาไม่จิตใจหายยนะถ้าจิตใจหายยนะเขาก็มองเห็นประโยชน์ที่ส่วนตัวทำอะไรไปมากมายว่าไปงั้นที่จริงทำไปแล้วล้วนแล้วแต่มันเป็นประโยชน์รถฟืนรถไฟวิ่งขวักไกวไปมาเหล่านี้ท่านบรรพบุรุษบุรพมหากษัตริย์ของพวกเราคิดสร้างขึ้นไว้พวกเราก็คอยจะรักษากันต่อไปอะไรๆเจ้าหน้าที่แต่งกันไว้หมดแล้วเจ้าหน้าที่อะไรๆดูความเรียบร้อยหรือดูความชำรุดสุดโทรมของศาสนวัตถุเหล่านั้นรักษาไว้ให้มันคงที่อย่าให้มันชำรุดสุดโทรมไปจนเสียหายจนซ่อมไม่ได้บางคนมีความเห็นผิดออกไปจากความสามัคคีแตกแยกออกไปมันเจริญมากเกินไปแล้วเผาทิ้งซะตรงนั้นเผาทิ้งซะทางรถไฟก็เอาระเบิดไปวางทางรถไฟซะสำนองนี้
มันมีความแนวความคิดอย่างนั้นสร้างสาพัฒนาบรรพบุรุษของเราบุรพมหากษัตริย์ของพวกเราคิดขึ้นสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คุณบุตรลูกหลานไอ้ได้อยู่สะดวกสบายท่านคิดไปแค่นั้นล่ะท่านคิดต้องการให้ลูกหลานได้อยู่ดีกินดีสะดวกสบายให้โอ้ยอดย่อยเหลือเกินนะธรรมรัตนาแต่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกากันทั้งหมดนี้อย่างมั่นคงเทวดายกมือสาธุการไม่ได้อิจฉาตาร้อนแต่อย่างใดแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลทุกชนิดไม่ว่าทำบุญให้ทานหรืออะไรอะไรเหล่านั้นเทวดาเป็นสักขีพยานให้พวกเราแล้วบันทึกเราเรียกว่าบันทึกไว้แล้วอย่างดีถ้าใครมาเบียดเบียนอุบาสกอุบาสิกาแล้วไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีนประมาทต่างๆนานาเป็นว่าศีรษะแตกเกศผักนะบรรดาวิญญาณทั้งหลายยังมาเบียดเบียนอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างแน่นอนมั่นคงถ้ายังมาเบียดเบียนโยเอาเชิญตามสบายยังมาเบียดเบียนข้าพเจ้าได้แต่ว่าศีรษะจะแตกเกศผักนะเราได้ประกาศปฏิญาณตนไปแล้วอย่างนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราจนตลอดวันเราสิ้นสังขารหมดละมีความภาคภูมิใจอยู่ตลอดไปไม่มีหวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายไม่จะมาเบียดเบียนโดยวิธีอย่างไรก็ตามธรรมขอเชิญตามธรรมดาไม่ได้ท้าทายอะไรหรอกแต่มันเป็นอย่างนั้นครูอาจารย์ไปอยู่ต่างจังหวัดหลวงปู่สิงห์ไปอยู่ขอนแก่นครั้งหนึ่งวัดเหล่างาแล้วก็ย้อนกลับมาด้วยโยมอุปถากต่างนครราชสีมามานิมนต์หลวงปู่สิงห์เข้าไปอยู่รักษาวัดวัดอะไรวัดนั่นแหละให้เป็นลำเป็นสันจริงๆตั้งศูนย์ที่นั่นหน่อยตั้งศูนย์ที่อบรมประกาศศาสนาที่วัดป่าสารวันนั่นแหละอย่างมั่นคงถาวรแล้วมีผู้ไม่ยินดีไปรังแกทำลายของสงฆ์ในวัดนั้นหลายอย่างทำลายพังไปหมดกุฏิกุฏังกันเองไม่นานนักแต่ว่าเกิดเดือดร้อนขึ้นเหมือนในหมู่บ้านนั้นเกิดเดือดร้อนขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเกิดเดือดร้อนเกิดเจ็บป่วยกระทันหันแล้วตายกันละเนระนาดพวกที่ถือพูดผีปีศาจทั้งหลายหักละคนปุตตญาบานผีฟ้าผีแทนผีแนนตาทอกตีนจุ่มมลินทุมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นโอ้ยหวั่นไหวกันไปตามๆกันแล้วเลยมาขอขมาโทษพากันระลึกได้แล้วมาขอขมาโทษหลวงปู่สิงห์และคณะสงฆ์ทั้งหลายซะจะไม่กระทำอย่างนั้นอีกขอให้เลิกแล้วกันไปไอ้ที่ล่วงเกิน
ประมาทเพราะความไม่รู้เท่าไม่เอาทันก็ทำให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นให้เห็นประจักษ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทำขอขมาลาโทษท่านเรียบร้อยแล้วก็อยู่ดีมีแรงมีสุขกลับมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆด้วยอำนาจพระราชนตรัยดังกล่าวนั้นอันนี้พวกเราได้ประกาศปฏิญาณตนไปแล้วตะกี้นี้ให้ถือว่าได้ของดีได้ของขลังปกป้องคุ้มครองพวกเราแล้วไม่ต้องหวั่นไหวในโลกธรรมดังอื่นพูดผีปีศาจรังหักลักคนอุตายาบานผีฟ้าผีแทนผีแนนตาทอกตีนจุ่มมลินดุมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นสงบไม่มีอะไรมาเดือดร้อนอีกแล้วจนตลอดภัยพิบัติใหญ่โตใหญ่หลวงก็มีเกิดขึ้นเกิดอหิวาตกโลกบ้างโลกฝีดาษเต็มบ้านเต็มเมืองบ้างพอมาทำพิธีประกาศปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วหายไปเลยบ่ได้ต้องได้กินยาอะไรมากมายสงบระงับไปเลยพากันเข้าวัดเข้าวาเป็นแถวนั่นอำนาจพระรัตนตรัยมันมีจริงจริงดีจริงจริงขอให้เราถือจริงถือจังเข้ามั่นคงอย่าหวั่นไหวตามโลกกระทำทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ข้อใหญ่ๆความเพื่อจะรักษาความสุขให้แก่เรามีพลานามัยแข็งแรงทั้งกายทั้งใจทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องเข้าจนเป็นจังหวัดนครตัวอย่างในภาคอีสานถือเอาวัดป่าสารวันเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลวงปู่ทั้งหลายมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่สิงห์หลวงปู่มหาปิ่นหลวงปู่เจ้าคุณสมเด็จพระวันอะไรพระสมเด็จอันนั้นท่านเป็นหลักเป็นฐานให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ออกปฏิบัติการทางไหนบ้างไปถึงเชียงใหม่ไปถึงลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนที่ไหนไปหมดไปประกาศพระศาสนาไปประกาศอำนาจจริยธรรมให้เขารู้เรื่องราวก็พากันชุ่มอยู่ดีกินดีไปตลอดเท่าทุกวันนี้แหละความมั่นคงของเขาในจังหวัดเชียงใหม่ลำปางในสายทางเหนือโน้นถือจริงถือจังนะแล้วก็ไปตั้งศูนย์ที่วัดเชียงใหม่วัดอะไรล่ะวัดนั้นเราจำไม่ได้วัดเจ้าคุณเนี่ยใครถือจริงถือจังแล้วมันเห็นมันขลังดีขลังไม่หมดเทวดาฟ้าดินก็สรรเสริญเยินยอสาธุการไปหมดทุกแห่งคนทำอะไรไม่พอรวยก็เกิดรวยขึ้นมาอายมทันตามันดีจริงๆนะอย่าเข้าใจว่าทำเล่นๆถ้าทำเล่นๆแล้วจับปลาหลายมือมันไม่อยู่ไอ้มันแน่นอนลงไปจับปลามือเดียวมันก็อยู่เลยทันทีไม่มีอะไรกำเริบเสบสารขึ้นมาเห็นประจักษ์นี่ครูบาอาจารย์มันเล่าให้ฟังนอกเราเป็นสุดท้ายภายหลังก็ปฏิบัติตามอย่างนี้อยู่ไปอยู่ภูเวียงเขาไปทำผิดอะไรมูเนี่ยไปอยู่ภูเวียงนะเกิดผีเข้าเจ้าสิงอย่างนั้นกูจะ
ล้างผ่านมันทั้งโคตรมันมาออกปากว่าวิ่งขึ้นไปหาหลวงปู่อยู่สำบกหลวงปู่ก็เป็นพระน้อยอยู่สมัยนั้นได้ 5,000 พรรษา 6,000 พรรษานี่หนึ่งไม่มากก็จำเอาคำของครูบาอาจารย์ไปประกาศวิ่งไปหาเราเป็นอย่างมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอ๋อไปยอมเขาซะก่อนไปยอมเขาซะก่อนแต่ว่ามันพรุ่งนี้จะค่อยรับวันนี้มันจะเย็นตะเวนร้อนๆแล้วค่ำแล้วทำบุญสังฆทานไม่ได้แล้วอดเอาไว้พรุ่งนี้ซะก่อนจะค่อยกินบอกลองขอยอมมือเขาอย่างนั้นแล้วเขาก็ยอมนอนหลับคนปลื้ดไปเลยไม่วุ่นวายอะไรเลยพูดเมื่อเจ้าคนนี้จังมารับส่วนบุญนี่นะเอากันพากันมาตักบาตรจังหันขันหมากทำสังฆทานให้อุทิศกันรับนาผลให้ทุกดวงวิญญาณพากันโมทนาสาธุการเราหายเฉยๆนี่นะหายเฉยๆนี่ไม่มีอะไรเลยได้รับส่วนบุญแล้วเอามาลาลูกลาหลานผีตัวนั้นลาแล้ววันนี้ไปแล้วได้ส่วนบุญแล้วจะไปแล้วมันเป็นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอให้ลูกหลานจงถูกต้องปองดองกันนะอย่าทะเลาะวิวาทบาดถลุงกันเลยให้เคารพสิทธิเสรีของกันและกันเราก็ดีกันมีประจักษ์เห็นประจักษ์ตาอันนี้ไปอยู่ภูเวียงเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของการนับถือพระรัตนตรัยศักดิ์สิทธิ์จริงๆเอาวันนี้ก็อาราธนาแล้วตะกี้ผมมาจะโลกาธิปติธรรมวติแล้วแสดงธรรมเถอะว่านะยังนึกอะไรไม่ออกเลยพูดประวัติความเป็นมาของวัดป่าเป็นปฏิบัติการแบบนั้นให้ประกาศปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าประกาศปฏิญาณตนถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ตั้งสามครั้งให้มั่นคงอย่าหวั่นไหวกับพูดผีปีศาจทั้งหลายจะมาเบียดเบียนอุบาสกอุบาสิกาเป็นรับรองเลย 100% รับรอง 100% ถ้าหากมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมันเป็นไปเองของมันมันเป็นไปของเองของมันโดยอัตโนมัติคล้ายๆว่ามีอะไรมาซ้ำเติมอะไรพวกที่นอกลู่นอกทางมาลักของในวัดมางัดมาแยะกุฏิกุฏังพังอันตรายไปก็มีแล้วต่อมาไม่นานมาประกาศปฏิญาณตนให้ได้รับทราบทุกคนแล้ววันนี้คล้ายๆว่ามันมีตัวมีตนจริงๆวันนี้มันเกิดวิบัติแก่ตัวเองถ้าไปได้เบียดเบียนพระศาสนาในทางที่ไม่เป็นธรรมแล้วได้รับความเดือดร้อนจริงๆได้มาขอขมาโทษใหม่นะเบื้องต้นก็มีการผิดพลาดบ้างธรรมดานะอันนี้ประกาศพิเศษแล้วเนี่ยในชุมนุมพุทธบริษัทวันนี้มันก็นับว่ากว้างขวางออกไปมากมายให้ยึดมั่นถือมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้แน่นอนตายเป็นตายเราเอาชีวิตถวายแล้วชีวิตถวายแก่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระธรรมถวายแก่พระสงฆ์แล้วใครยังมาเบียดเบียนอยู่มันก็จะเกิดภัยพิบัติของตนเองหรอกอย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจใดๆทั้งนั้น เอาใจว่าเราได้ของดีวิเศษมาเป็นสิ่งที่นับถืออย่างมั่นคงอย่างแน่นอนเห็นประจักษ์ขึ้นมาได้วันนี้จะให้แสดงธรรมเรื่องอะไรอ่ะ
เอานอกลู่นอกทางออกไปมันก็จะไม่ดีเอาในหลักธรรมปฏิบัตินี่แหละขอให้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่าไปเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจไปนับถือพูดผีปีศาจอาฆาตลักคุณปูตาญาบานผีฟ้าผีแทนผีแนนตาทอกตินจุมบลินดมก็ยังมีประปายอยู่นะพวกที่เห็นผิดทำนองนั้นไปปลูกหอยอโฮงให้เขาให้เขาอยู่ที่นี่จะมาเลี้ยงดูอย่างนั้นอย่างนี้ไปลองขอยอมือขอให้เขาดูแลรักษาเนี่ยเรียกว่าไม่มั่นคงแล้วไม่มีความมั่นคงยึดมั่นในพระศาสนาที่วิเศษที่สุดไม่ใช่แต่มาเพื่อนมนุษย์เท่านั้นในสมัยครั้งพุทธกาลแม้แต่เทวดาพระอินทร์พระพรหมพยมกาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็มามอบกายถวายชีวิตมหาศาลขอนิมนต์พระพุทธเจ้าขึ้นไปถึงสวรรค์บนไปเทศโปรดพระมารดาพระแม่เจ้าสิริมหามายาตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์เป็นมหาพรหมหรือเป็นอะไรพวกน่ะอยู่ที่โน่นไปโปรดพุทธมารดาอยู่ตั้งพรรษาหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วจึงเสด็จจากเทวโลกลงสู่เมืองมนุษย์นะมันก็ทำหน่วยไว้อยู่เป็นลงจากเทวโลกเป็นยังไงลงมายังไงมีบันไดทิพย์หรืออะไรลงมาแห่แหนแฟนกังกันมาโอ้ยคือโคมไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะมาลบล้างได้เลยพระพระรัตนตรัยนี้มีเศษจริงๆดีจริงๆขอให้เขานับถือขอจงนับถืออย่างมั่นคงอย่าย่อหย่อนอย่าหวั่นไหวไปตามคำเล่าลือของผู้อื่นให้ใจของเราตั้งมั่นจริงๆถือเอาพระพุทธถือเอาพระธรรมถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือเราไม่ถือสิ่งอื่นอีกแล้วมีวันนี้เป็นต้นไปตราบเท้าสิ้นชีวิตของข้าพเจ้านี่แล้วมันมั่นคงจริงๆนะอย่าไปอ่อนแอให้เห็นประจักษ์ในใจของตัวเองมันขลังขนาดไหนมันดีจริงๆคุณพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสังฆตธรรมกันดานุภาเวนะปิตกัตตายานุภาเวนะพุทธะเอาหอดพระไตรปิฎกลงมาเป็นสักขีพยานถือตามนั้นจริงๆเราก็จะได้ของดีวิเศษอยู่รักษาเนื้อสาตัวครอบครัวลูกหลานของเราให้มีความสุขความสำราญสืบไปอีกนานเท่านั้นมีใครแหวกแนวออกไปไม่เชื่อแล้วก็อย่าเห็นเองหรอกเห็นเองหรอกแต่เห็นความมหัศจรรย์เองไม่เชื่อตามคำที่พระคุณเจ้าได้ประกาศแล้วนี้ถ้าไปแหวกแนวออกไปก็จะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขทำความเจริญมาสู่บ้านสู่เมืองของเราได้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นแหละมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแห่งใดก็พากันมาประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมกันให้หมดถืออันนี้เท่านั้นที่เป็นแก้วสารพัดนึกรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธรัตนะธรรมรัตนะพระธรรมก็เป็นแก้วสังฆรัตนะพระสงฆ์ก็เป็นแก้วแก้วอะไรจะดีเท่าไม่มี
แก้วอันนี้ดีจริงๆทำให้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายมีโรคภัยใครเก็บเบียดเบียนพูดผีปีศาจเนี่ยขยาดไม่มาใกล้เลยตรงนี้มันจะนอกลู่นอกทางไปว่าถ้าไปเล่าเรื่องนิทานตามนิทานออกมา